กลุ่มกปปสเวทีส่วนลุมเคลื่อนขบวนไปปิดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเรียกร้องข้าราชการหยุดทำงานให้รัฐบาลค่ะขณะที่เลขาธิการกรปปสเข้าพบพระพุทธอิสระหารือเตรียมร่วมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปสเวทีสวนลุมพินีในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักนะคะผู้ชุมนุมบางส่วนยังร่วมชุมนุมที่สวนลุมพินีติดตามสถานการณ์ข่าวประจำวันที่บนเวทีจัดรายการโดยลิงก์สัญญาณดาวเทียมช่อง blue sky ขณะที่บางส่วนเคลื่อนขบวนโดยมีแกนนํากปปสนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปสได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวร่วมเคลื่อนขบวนและใช้ทางด่วนไปที่ศูนย์ราชการถนนจ้างวัฒนะ เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการเลิกทำงานให้รัฐบาลนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ส่วนบรรยากาศที่เวทีแจ้งวัฒนะหลังจากนายสุเทพเทือกสุบานพร้อมแกนนำอาทินายชุมพลจุนสายนายพุทธิพงศ์ปุณกันนำมวลชนเดินทางไปยังศูนย์ราชการนายสุเทพพร้อมแกนนำเข้าพบพระพุทธอิสระที่บ้านเรือนไทยใกล้กับเวทีแจ้งวัฒนะเพื่อถวายพระทหารเพลนและพูดคุยถึงแนวทางต่อสู้หลังจากที่มีการหารือกันแล้วว่าจะขึ้นเวทีเพื่อประกาศแนวทางการต่อสู้ร่วมกันต่อไป เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชุมนุมคอปทเคลื่อนขบวนไปสมทบที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะและเข้าภายในอาคารรัฐประาศาสนพักตีทางทิศใต้ของศูนย์ราชการโดยแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการนำป้ายข้อความพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราชโองการในวันข้าราชการพลเรือนของแต่ละปีมาติดไว้ตามจุดต่างๆภายในอาคารขณะที่ข้าราชการส่วนใหญ่ยังปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการตามปกติ